ไปทีมชาติบ้างครับเนี่ยเห็นไหมที่เราคุยกันทำไมออกแล้วกะแล้วพอทำผลงานดีปั๊บก็จะมีข่าวพวกนี้ออกมาว่าเตรียมรับสัญญาถาวรเอาแล้วเอาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ร้องเพลงชาติก็ตามชนะใครนะโทษทีไอแลนด์ไอแลนด์ลีกอะไรนะลีกบีลีกบีโถเออก็แต่ผมบอกแล้วว่าหน้าเขาเก่งเห็นไหมล่ะเหรอโง่เฮงเขาเก่งนะโอ้ดูจากอะไรครับทรงผมเออเหรอในพรีเมียร์ลีกทรงผมนี้เก่งทุกคนโอ้ครับเห็นด้วยครับยกเว้นแมนยูไนเต็ดเออนะครับอ่ะลีคัสลีย์ครับกุนซือทีมชาติอังกฤษนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเป็นกุนซืออังกฤษชั่วคราวนะครับหลังจากที่แกเรตซาเกตลาออกไปนะครับแล้วก็จะได้คุมทีมเนชั่นส์ลีก6นัดจนถึงสิ้นปีนี้เกมแรกนะครับก็สตาร์ทสวยหรูครับบุกเอาชนะไอร์แลนด์ 2-0 ก็แน่นอนครับร้านรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษก็ต้องออกอัตราต่อรองมาอยู่แล้วนะครับก็ยกให้คาสลีย์เนี่ยขึ้นเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้รับงานคุมทีมถาวร รองลงมาก็ยังมีชื่อเขาอยู่ครับเอ็ดดี้ฮาวกุนซือนิวคาสเซิลนะครับคนอังกฤษทั้งนั้นอ่ะไปไงไหวไหมสเต็ปเดิมอีกแล้วก็อยู่ที่ทีมชาติอยากจะประสบความสำเร็จแค่ไหนอ่ะถ้ามัวแต่ชาตินิยมแบบนี้นี่น่าจะยากอยู่นะต้องผมว่าต้องให้เวลานิดนึงอ่ะต้องดูสักอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยก็6นัดอ่ะต้องเห็นครับคือไม่ได้ดูแค่ผลสกอร์มันต้องดูที่แบบรูปแบบการเรียกผู้เล่นอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่านัดแรกที่เขาเรียกมาพวกดาวรุ่งมัน4คนคนที่ไม่เคยติดมา4คนมันก็ยังพอมีเขานะว่าแบบอย่างน้อยก็ให้โอกาสนะใช่นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับทีมชาติอังกฤษส่วนแฮร์รี่เคนครับกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษนะครับก็เตรียมลงเล่นให้กับทีมชาติเป็นนัดที่100ในคืนนี้ครับที่จะพบกับฟินแลนด์ครับโดยเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นดาวซันโวตลอดการของทีมชาติอังกฤษนะครับ66ประตูก็จะเป็นผู้เล่นคนที่10ครับที่รับใช้สิงโตคำรามครบ100นัด99นัดของเคนในการเล่นทีมชาติเนี่ยนะครับเป็นการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย11นัดยูโรรอบสุดท้าย18นัดนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก14นัดโอ้แยกมาขนาดนี้เลยนะครับยูโรรอบคัดเลือก21นัดนะครับยูฟ่าเนชั่นส์ลีก19นัดแล้วก็กระชับมิตรอีก16นัดนั่นเองครับยิงไป66ประตูนะครับ